อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ป่าสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากๆค่ะกลิ่นหอมกว่าสตรอเบอรี่ที่ปลูกยังไม่สุกพอเอาไว้ให้สุกกว่านี้นี่ก็ยังไม่สุกโอ้นี่เก็บดีกว่าจะมีกลิ่นหอมกว่าสตรอเบอรี่ที่เขาปลูกและรสหวานกว่าค่ะแต่ว่าเล็กมากไม่ไปยากังที่เมืองนี้ใกล้ๆเมืองนี้จะไม่มีไร่สตรอเบอรี่ค่ะไม่งั้นไปเก็บให้ชมแล้วไม่งั้นพาไปเก็บแล้วไม่มีเลยค่ะโอ้ลูกโตนะเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้อีกวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะนี่ยังเล็กเยอะนะเนี่ยโอ้ยอันนี้ยังไม่แก่ยังไม่สุกอันนี้ผักขมช่วงนี้ผักขมเริ่มแก่แล้วแต่ก็นี่เขายังเก็บไปขายนะคะบางทีเขาหักยาวๆอย่างนี้เลยยาวเป็นศอกเลยที่ไปขายในตลาดน่ะยังมีอีกยังไม่หมดอันนั้นเป็นลิ้นปี่ผีโอ้นี่ไงนี่อยู่บนนี้ก็มาทางนี้ลิ้นปี่ผีแล้วถ้ามีสีเขียวอยู่ตรงเนี้ยยังเก็บไม่ได้ตรงกอหญ้านี่นะตรงนั้นนะนั้นสุกยังมาทางนี้อ้าวนี่มองไม่เห็นอ
นี่แหละเมื่อกี้เริ่มเก็บตรงเนี้ยหล่นดอกจะเป็นสีเหลืองตรงนี้มีขั้วมีขั้วติดมาวิตามินซีสูงมากเนี่ยค่ะเก็บไปแม้นชิมแล้วไม่หวานก็ไม่ทิ้งดูดอกสวยแบบหญ้าดูช่วงนี้ลิ้นปี่เยอะเดินไปไหนเจอแต่ลิ้นปี่มองหาอยู่ตรงนี้ไว้ดีก่อนนี่นี่ไงโอ้ยยังเล็กอยู่ไว้มันเก็บค่อยมาเก็บลูกนี้โตสุดไหนลองดูทางนี้สิแปลกใจมากๆนะคะปีนี้เนี่ยมันไม่มีผึ้งมาเก็บเกสรดูกุหลาบร่วงแล้วค่ะแต่ผึ้งไม่มาเลยไม่มาสักตัวเดินหากอสตรอเบอรี่เจอแต่ผักขมกับผักกาดหอมกับลิ้นปี่ผีเหมือนกับเคยเจอกอสตอบเถาสตรอเบอรี่อยู่แถวๆนี้ค่ะนี่ไงอุ้ยโอ้โหเยอะเลยนี่ไงนี่ยังอ่อนอยู่นี่ก็ยังอ่อนอันนี้ใช้ได้นะฮะนี่ไงคะนี่
คราวนี้เลือกเก็บไม่ได้แล้วมันเยอะเยอะนะเนี่ยถือว่าเยอะค่ะคนชนบทของเมืองนี้เขาจะเก็บไปทำพายอย่างบูเบอรี่ป่าก็เขาก็เก็บไปทำพายเพราะว่ามันจะรสชาติอร่อยกว่าบูเบอรี่ที่ปลูกไม่ยากนั่นบังอีกแล้วถุงใส่เห็ดกลัวลมพัดลมแรงนี่ส้มกบนี่ผักกาดหอมป่าที่บอกว่าเป็นยาแก้ปวดเนี่ยมันเก็บเร็วกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าตอหญ้าเนี่ยมันแข็งจะทิ่มมือค่ะไว้จังเดินมาเก็บเห็ดแต่มาเจอสตรอเบอรี่สุกนั่นอุ้ยหล่นลงไปแล้วอุ้ยหันหน้ามาใบเขียวแล้วก็ผลแดงมองแล้วสวยมองดูแล้วสวยเดินหาป่าสตรอเบอรี่อีกเพราะช่วงนี้แสดงว่าเริ่มสุกพอที่จะเก็บได้แล้วค่ะเก็บได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าเยอะค่ะนี่จะพาเดินหาอีกสักตั้งหนึ่งนะคะอันนี้ยังอ่อนอยู่โอ้อันนี้ใช้ได้จะเดินอุ้ยนี่ไง นี่ไปเดินดูที่อื่นอีกค่ะ